สุดสุดเลยหนึ่งของเราคะแนนยังตลอดมาจุดคะแนนมาลองตีได้นั่งจมูกหนึ่งเรื่องส่วนกายสนายเพตีใบในการไปเพตีปียังมันจอบตรองกันลายดาฮอสไลนึงมันดักได้สารใช้เจนปีห่างหาหายไปนั่งตามินซื้อกระทาคังคลังเมนเทนต่อจากกรมอคัดไปเวลายุเยนนั่งมกบันต่อเพตีใบต่างอ๋อคะแนนไปในจริงมันรอมสารใช้นั่งมกบันตบตักนำใบเลี้ยงสมาร์ทคลูนสโลไปนั่งได้จริงกับมันในเยธานึงสกอร์ฮอสไลจะรับชนะมาให้ตายนี่คือจิตเลือกตีมวยให้ได้เนียงเคยฮอสไลนึงโปรยบารอมยำปูสารใช้ดาธนานี่เมื่อเตอร์ฮอสไลไปหายตุกเนียงจีมนุสำคัญเลยวันตาสันใช้บานประกายทาเวมันไอตัวรุ่ยนุเตหัวทาฮอสไลให้หนังจิ้งคือจีซองซาหนังคณีหัดสันใช้กับซูจิงทาหรือก่อเนียงมันสลายฮอสไลเตวันตาจิ้งมันบานชลายนุเตกอดกบานยกสำลีบมเปียมวยคอมเพลย์โยมอ้อยสันใช้หัวทาสำลีบมเปียบอสันใช้คือปลาอ้อทหารสันใช้ไปได้โดสำลีบมเปียให้ก่อดาวเชนมอกราให้กบานจุบจีมวยหนังจิ้งเฮพวกเกตังปีเนี้ยดาวมันดาก่อนในเย่คณีเลยมันดาวกบงในเย่คณีซอกซอกสันใช้ก็จับดามเวิร์มกให้เนียงกบานดูสันหลบจิ้งเฮไปได้เคยจังคือภัยครั้งนะกบาลใส่เกจุยให้กระจุนเนียงตลอดตัวเตะวิ่งมาดบอลเนียงกบาลเฟอร์บอยเนียงแยมให้ปลาดบอลเนียงกบาลยกธนาบอยเนียงแลติดพองเป็นนักสมเลงกูเทือกกระจับประดามลือลายให้มาบอลเนียงกบาลใส่ปราบเนียงแท้มารุมธนาบอยไอมาเลงให้มาบอลเนียงแทนแดนเย่ท่ามันนี่คือสหานะสันใช้ขอลือเจงให้กระชงอเนียงกบาลจ่อไปเลยเกรนำใบดาวเสมอให้เนียงก็เคยทางคือจิตเตามิงซื้อซอกสันใช้ขอนักเคยเจงกบาลแผลปลามาบอลเนียงดังเตามิงซื้อนั่งเจงเตาผูทาเตามิงซื้อนั่นคือจินเนทเวเนียงนั่งตอมินซื้อบานปราบปามะบอเนียงทากวาดบอกนี่คือดำใบสมโตสานชายให้ปามะบอเนียงก็มันบานคังนำประกันโตไอได้ก็บานหาวตอมินซื้อนั่งย้ำบานหนังมาเปิดเตอร์ตอมินซื้อไปดับบานจูปามะบอสานชายนั่นคือทาสโลไทยนั่งสเปียร์เมนเทนให้สานชายกับบานเกิดขนมจะทานี่คือจีเล็กตีมวยได้เคยตอมินซื้อนั่งสกิมสังกัดแบบนี้โดยมโหชงานไปตอมินซื้อก็ย้ำหลังออมแจนแต่มันดองหรือให้กอดกับบานเลปามะบอสานชายนั่งดำใบตลอดเตียวิงให้เป็นนั่งปามะบอสานชายกับบานปราบสานชายเอาจูนบดบอเนียงเวงพองบรรดาสันชายมันบกายแทงคลุ้นกบงตะกรนกระดาวจังไงมันอาจูนเต่าแบนเตใต้มะบ่อเนี้ยอ้อยเนียงจูนเต่ามาพลายเต่าตรมกเสียนั่งคือไม่เตไปเจนมาดอกราวนั่งสันชายกับมันในเย่ดอกการเต่ามิงซื้อแทงไอ้เหล่านี้เราสบายจะได้ได้ถวยเขียวนั่งชื่อแบบนี้ใต้เต่ามิงซื้อก่อนในเย่ดอกเวงแทงก่อนมันสบายจะสมบัยตายมันเตยไปสันชายนั่งพลึกนั่งเปี่ยสมใดได้เต่ามิงซื้อนั่งบานในเย่โปรยให้กอดกับแบนโลกได้ตัวเสียบทั้งงานบ่อเนี้ยเต่ามิงซื้อบานซูนเนียงแทงตาเนียงจังเถอะไว้นอนทั้งไงชุบสมระกลางมกนี่ขยมเงินกับโรงตะกอฮาไวตาเนียงจับอารมณ์ตาสันชายกับบานประกายโดยทานเนียงบานนัดดาเลนจมูกหนึ่งจิงเฮต่อมินซื้อกระดอนตะลึกโซทานเนียงประกายจมูกหนึ่งคลุ้นให้ตาดาเลนจมูกหนึ่งจิงเฮคือทาคังคลังเหม็นเต็นให้เนี่ยตั้งปีจับประดามฉลุขเนียตีเลยให้กอดก็ตลอดหมอบเตียวเว้นเตียงกำพังกุยเกิดมวยสมบ่อนั่งก่อนก็จับประดามยังกำหนดมวยบนใต้มันตอนดังทากอดนั่งจังเธอไอเดย์ให้ทั้งไอชบสมระกับบานมาดอลสันชายกับบานตาดาเลนจมูกหนึ่งจิงเฮให้เป็นนี่คือเนียงมีอารมณ์ทาสบายเจ็ดคลังเหม็นเต็นจิงเฮกับบานนอมสันชายนั่งตัวจีตุบนใต้ตุกนั่งเดย์อย่างนั้นก็มันแช่ได้หากเป็นนั่งสันชายกับบานเคยตุกทมมวยเทศกำปองแต่บ่อเมาเนียงบานเคยมนุษย์ดาจีนเลินนู้ดโดยเชียร์ประหารประหารดิทรอปสกอลกับบานหาจิงเฮนั่งเอาจุยมือจิงเฮมันเคยให้กบเพียบอาเมนเต็นผู้แทนคือจิตตาวมิงซื้อสันชายก็ชงอลถ้าตาวมิงซื้อกระไรเต่าหาไว้ไม่ก็มาประหารครูนกอะไรนั่งดูงหากเป็นนั่งตาวมิงซื้อกับบานดาวมาจูบสันชายไปได้เงี้ยเคยตุกเดมันแช่นั่งให้ตาวมิงซื้อกับบานนั่งเย่ดื้อดองต่อการสันชายให้ก้อนก็ได้จ่าเจงตือจิงบานมันนั่งเย่จมูกนั่งสันชายแท้ยุบนี่ปู่ยังบานเฟอร์ปิธีจุบเลียงให้เนงก็เต่าแต่โจรมจมูกนั่งปู่ยังได้บรรดาสันชายกับบานประกายจิงกับบานตอบตัวเว้นทะเนียงมันใบประกายเตะหรือให้จิงกับบานดักได้เนียงนำใบตัวตบแต่งครูนให้ในครองยุบนั่งปิธีจุบเลียงกับบานจับดามลางเนี่ยถึงออกเนี่ยบานสายโฮหนึ่งรอมยังสบายเรียให้ยังมือสันชายวิ่งเป็นนี่คือท่าจิงกับปงได้ตบแต่งครูนในเนียงเนียงสมลังเบอร์บกจิงหลังพลอยหรือให้เนียงบานแผลจิงท่าเนียงสลอสอันนะให้จิงกับบานตอบตัวสันชายวิ่งท่าเนียงก็สลอสอันได้สันชายบานสู้จิงท่าเต้ามิงซื่อหนึ่งฮอสไลปุ๊กเกอในเย่รอกเนี่ยวิ่งออดจิงบานชลายท่าเนียงก็มันดังได้ก็มันใต้ปุ๊กเกอคือจิงมัดแผลหนึ่งคะแนนตั้งปิดโต๊ะมันโยมันชาเต้ปุ๊กเกอในเย่รอกเนี่ยวิ่งมันต่อมกจิงกับบานยกสมบัติคู่กับนัดมวยโยมออยเนียงได้เนียงจังใจสันชายเต้าคู่กับนัดระบอกโคลนเอาประมาณไงแข่งมกนี่ให้เป็นนักสันชายคือเพียบอาเมนเต้นให้เนียงก็สู้จิงท่าตาเนียงไอ้นอมมัดแผลบ่อเนียงนั่งเต้าจมวยบานออดจิงบานตอบตะเวงท่าประกอบเจี๊ยบบานเนียงจังนอมมัดแผลบ่อเนียงแต่ประมาณเนี้ยก็บานได้รีให้จิงกับบานจับดามตบแต่งโคลนออยสันชายเพื่อได้ตบแต่งหายจิงกับบานนอมสันชายมกโจรุ่มขนมปิธีจุบเลียงเนี่ยต้องออกเนี่ยแล้วนอมขนมปิธีจุบเลียงนั่งไปดับบานเคยสันชายให้คือท่าเพียบอาเมนเต้นซีมันให้นางไม้สู้กับบานสัสซาสันชายแท้เนี่ยสัสซานั่นนอยุบนี่ให้ไม้สู้กับบานสู้ตัดการเต่ามิงซื้อแท้แต่ไอ้เมื่อเคยจังอ่อนปนใต้เต่ามิงซื้อนั่งอดบานเลือดเต้โดยกดกำปองแต่พลึกเมื่อสันชายนั่งเองต่อแต่ไม้สู้นั่งห่างมาดองเตี้ยเติบเต่ามิงซื้อนั่งเพี้ยให้เป็นนั่งเต่ามิงซื้อบานชายแท้เนี่ยเมื่อตะกรอนบาดาพอจิงเฮ่ก็มารถมอกบายสันชายรีกอดสัสซาสันชายแท้สันชายสะอาดนั่นนั่งไงนี่มันต่อม
មកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាឈឺពោះចឹងហើយគេក៏រត់ទៅបន្ទប់ទឹកបាត់ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅកន្លែងហ្នឹងក៏នាំគ្នារាំបណ្ដាហូបបណ្ដាយ៉ាងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែសាន់ឆៃមិនចេះរាំនោះទេនាងបានត្រឹមតែឈរនៅស្ងៀមតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលហ្នឹងតាមិញស៊ឺអង្គុយសម្លឹងតែសាន់ឆៃមិនដាក់ភ្នែកនោះទេសាន់ឆៃឃើញចឹងក៏បានធ្វើមុខដើរទៅដាក់តាមិញស៊ឺតាមិញស៊ឺឃើញចឹងហើយក៏បានឡើងដើរសម្ដៅទៅកាន់សាន់ឆៃមិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងមានបំណងអីទេស្របពេលជាមួយហ្នឹង DJ ដែលនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានរាប់ cool down តាមិញស៊ឺពេលដើរទៅដល់សាន់ឆៃហ្នឹងមិនទាន់បាននិយាយអ្វីផងក៏មានអាណាម្នាក់មកបុកសាន់ឆៃពីក្រោយធ្វើឲ្យសាន់ឆៃហ្នឹងដួលទៅលើតាមិញស៊ឺហើយស្របពេលហ្នឹងនៅទី cool down ក៏បានមកដល់ដែរព្រោះឲ្យភ្លើងនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានងឹតមួយផ្លែតរួចហើយក៏ភ្លឺមកវិញហើយពេលដែលភ្លើងភ្លឺមកវិញហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះថាតាមិញស៊ឺឯនឹងសាន់ឆៃបានថាគ្នាទៅហើយពេលហ្នឹងសាន់ឆៃនិយាយអ្វីក៏មិនចាញ់ដែរតាមិញស៊ឺបាននិយាយថាកុំប្រាប់ថានេះគឺជាលើកទី1របស់នាងដោយខ្មាស់អ៊ីនពេកសាន់ឆៃក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាត់ទៅតាមិញស៊ឺពេលដឹងថានេះគឺជាស្នាមថាដំបងរបស់សាន់ឆៃហ្នឹងគឺថាញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តនោះទេក្នុងយប់ហ្នឹងសាន់ឆៃក៏បានដេកយកសពបានរៀបការជាមួយនឹងបរមម្នាក់ហើយនៅពេលដែលនាងងាកមើលមុខបរមម្នាក់នោះទៅគឺជាតាមិញស៊ឺសោះហើយតាមិញស៊ឺក៏បានរុញនាងទម្លាក់ជ្រុះទៀតផងដោយភ័យពេកនាងក៏បានភ្ញាក់ពីការយកសពហ្នឹងហើយព្រឹកឡើងនាងក៏បានចេញទៅក្រៅជាមួយនឹងជីងហេតាមិញស៊ឺពេលដែលឃើញសាន់ឆៃហ្នឹងតាមសម្លឹងមើលនាងរហូតស៊ីមិនឃើញចឹងហើយក៏បានហៅសាន់ឆៃថាហេស្នាមថាដំបងសាន់ឆៃក៏បានប្រកែកថាតើនរណាជាស្នាមថាដំបងស៊ីមិនបានឆ្លើយថាស្នាមថាដំបងនាងហេនឹងអាចសួរការពីយប់មិញជីងហេពេលដែលឮចឹងគឺភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាយប់មិញខ្លួនមិនបានដឹងរឿងអីទាំងអស់របល់តែឈឺពោះតាមិញស៊ឺក៏បានឡើងឈរហើយនិយាយលើថាយប់មិញខ្លួនបានជួបរឿងដែលមិននឹកស្មានដល់នារីម្នាក់បានដួលលើខ្ញុំហើយក៏ផ្ដល់ស្នាមថាដំបងមួយឲ្យខ្ញុំជីងហេនឹងនិយាយថាមិនអាចរួចទេហើយពេលហ្នឹងសាន់ឆៃក៏បានរត់ទៅរកហោសាលីដើម្បីនិយាយបកស្រាយហោសាលីបានប្រាប់នាងថានាងមិនបាច់បកស្រាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនខ្វល់ថានាងបានថាណានោះទេវាមិនតាក់ទងនឹងខ្ញុំឡើយហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលហោសាលីបង្អើកកតាចំពោះនាងសាន់ឆៃលឺហើយក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងដោយមិនបាននិយាយអ្វីសំបីតាមមិនមាត់ហើយតាមីនស៊ឺពេលហ្នឹងគឺខឹងខ្លាំងមែនទែនតែហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវបកស្រាយជាមួយនឹងហោសាលីហើយក្នុងយប់ហ្នឹងជីងហេក៏បានរត់ទៅស្រែកខ្លាំងៗនៅមុខបន្ទប់តាមីនស៊ឺថាតាមីនស៊ឺហ្នឹងបានឲ្យកាតជូខឺគេមួយសន្លឹកឥឡូវនេះគេមិនរងចាំទៀតទេគេចង់ប្រគួតឥឡូវនេះព្រោះតែតាមីនស៊ឺហ្នឹងបើកទ្វារចេញមកជីងហេក៏បានដោះស្បែកជើងហ្នឹងរត់ទៅវាយតាមីនស៊ឺតែម្ដងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងតាមីនស៊ឺក៏បានចាប់ដៃជីងហេជាប់ហើយក៏យកស្បែកជើងហ្នឹងបោះចោលទៅតាមីនស៊ឺបានប្រាប់ជីងហេថាកាតជូខឺគឺមានតម្លៃណាស់មិនអាចយកមកប្រគួតលេងសើចបែបហ្នឹងបានទេជីងហេបានតបថាទុកវាមួយឡាយសិនទៅសំខាន់ពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រគួតជាមួយនឹងលោកឬក៏លោកខ្លាចហើយតាមីនស៊ឺក៏បាននិយាយថាបើអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាឯងចាញ់យើងឯងត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីសាន់ឆៃជីងហេក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែជីងហេសួរថាចុះបើសិនជាខ្លួននឹងឈ្នះវិញតាមីនស៊ឺឆ្លើយថាបើសិនជាឯងឈ្នះអញ្ចឹងឯងអាចដើរជាមួយនឹងខ្ញុំបានហើយជីងហេក៏យល់ព្រមទៀតធ្វើឲ្យតាមីនស៊ឺនឹងអស់សំណើចមែនទែនជាងហេពួកគេក៏បានទៅប្រគួតជាមួយគ្នាហើយការប្រគួតរបស់គេនឹងគឺទៅស្ទួយត្រីនៅណាស្ទួយបានច្រើនជាងនៅនឹងឈ្នះស្ទួយបណ្ដាជីងហេក៏បាននិយាយរឿងសាន់ឆៃនឹងប្រាប់ទៅកាន់តាមីនស៊ឺបណ្ដាហើយតាមីនស៊ឺនៅពេលដែលបានដឹងរឿងច្រើនពីសាន់ឆៃគឺមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តនាងកាន់តែខ្លាំងដែលនាងមើលពីខាងក្រៅទៅគឺជាមនុស្សស្រីដែលធម្មតាធម្មតាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនធម្មតាហើយពេលហ្នឹងតាមីនស៊ឺដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងតែទាញផ្លែសន្ទូចរបស់គាត់ពេលដែលលើកមកហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញថាគាត់ស្ទួយបានមកមួយក្បាលហើយក៏សើចសប្បាយរីករាយមែនទែនតែពេលហ្នឹងជីងហេក៏បានបាក់ធុងឲ្យតាមីនស៊ឺមើលតាមីនស៊ឺមើលហើយក៏ឃើញសិតតែមឹករវល់តែស្ដាប់រឿងសាន់ឆៃពេកមិនដឹងថាជីងហេហ្នឹងស្ទួយមកបានតាំងពីកាលជីងហេក៏បាននិយាយថាពេលនេះខ្ញុំឈ្នះលោកហើយអញ្ចឹងលោកត្រូវតែធ្វើតាមសន្យាក៏មិនតែតាមីនស៊ឺក៏នៅតែប្រកែកមិនឲ្យជីងហេហ្នឹងដើរជាមួយខ្លួនដដែលព្រោះជីងហេហ្នឹងខឹងមែនទែនឥឡូវនេះយើងមកមើលសាន់ឆៃវិញដែលនាងបានយកឈុតយកសងជីងវិញដែលជីងបានឲ្យនាងខ្ចីពាក់កាលពីយប់មុនហើយពេលដែលដើរទៅដល់បន្ទប់ហ្នឹងនាងក៏បានឃើញជីងហេនឹងហោសាលីហ្នឹងក៏ពងតានិយាយគ្នាជីងបានសួរហោសាលីថាតើសាន់ឆៃពិតជាសំខាន់ណាស់ហើយសម្រាប់ខ្លួនហោសាលីក៏បានតបទៅវិញថាហេតុអ្វីនាងសួរបែបនេះជីងបានសួរហោសាលីទៀតថាតើលោកស្រឡាញ់សាន់ឆៃហើយមែនទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញលោកជួយនាងនៅហាងអាហារនោះខ្ញុំពិតជាចំណានខ្លាំងមែនទែនព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាលោកមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទៀតទេហោសាលីក៏បានតបទៅជីងវិញថាតើនាងក៏ពងតានិយាយអំពីអ្វីខ្ញុំគិតថាពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺដូចគ្នានាងស្មានថាខ្ញុំស្រឡាញ់សាន់ឆៃប៉ុន្តែការពិតគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នាងហើយហោសាលីក៏បានថាប់ជីងនៅពេលហ្នឹងទៅសាន់ឆៃបានឃើញហើយក៏បានដើរចេញពីកន្លែងនឹងទាំងភាពឈឺចាប់ហើយពេលហ្នឹងនាងដើរមិនដើរក៏បាននឹកឃើញរឿងល្អល្អដែលហោសាលីបានធ្វើដាក់នាងកន្លងមកពេលនេះនាងយល់ច្បាស់ហើយថារឿងនាងហើយនឹងហោសាលីមិនអាចទៅមុខរួចទេស្របពេលហ្នឹងតាមីនស៊ឺហើយជីងហេក៏បានត្រឡប់មកពីស្ទួយត្រីវិញជីងហេពេលដែលបានក្លែងឃើញសាន់ឆៃហ្នឹងក៏បានរត់មករកសាន់ឆៃហើយពេលដែលគាត់មកដល់ហ្នឹងក៏ឃើញភ្នែកសាន់ឆៃហ្នឹងឡើងក្រហមជីងហេបានសួរសាន់ឆៃថាតើនាងយំមែននាងបានឆ្លើយថាមិនមែនទេនៅឆ្នេរនេះខ្យល់ខ្លាំងពេកទៅបក់ចូលភ្នែកនាងធ្វើឲ្យនាងហូរទឹកភ្នែកទាំងទៅសាន់ឆៃក៏សួរជីងហេថាហេតុអីបានជាជីងហេមកដល់កន្លែងហ្នឹងជីងហេបានឆ្ល
្លាយថាខ្ញុំមកសងសឹកឲ្យនាងឥឡូវនេះពួកយើងរកមឹកបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែតោមានសឿដឹងច្បាស់ណាស់ថាសាន់ឆៃនឹងពិតជាបានយំមែនព្រោះហើយគាត់ក៏មានបំណងនិយាយរករឿងជីងហេដើម្បីឲ្យជីងហេនឹងមកឆ្លុះជាមួយនឹងគាត់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានដេញវាយគ្នាពេញឆ្នេរខ្សាច់នឹងទៅសាន់ឆៃឃើញហើយក៏បាននិយាយនៅក្នុងចិត្តថាទោះជាពេលនេះនាងកើតទុកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលនាងស្អប់បំផុតបែរជាអាចធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅនៅក្នុងជីវិតហើយភាគទី3ក៏បានស្លេះត្រង់កន្លែងនឹងដែរហើយសាច់ហឹងបន្តទៅមុខទៀតយ៉ាងណាយើងមានតែចាំមើលភាគក្រោយទាំងអស់គ្នាចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត complete like share និង subscribe អ្នកមួយទៅហើយយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយ